ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองเซ็ต15 Tech Future ก็มีแนวโน้มที่จะดีดตัวขึ้นในระยะสั้นนะคะตามทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศในช่วงเช้าโดยทั้งนี้ก็มองว่ามีความหวังในเรื่องของหนี้ยุโรปเข้ามาโดยมองว่าน่าจะเห็นการขยายวงเงินของกองทุนเสถียรภาพทางการเงินของยุโรปได้สำเร็จนะคะโดยทั้งนี้ก็คงต้องติดตามดูในส่วนของการประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรโซนในวันพรุ่งนี้ที่มองว่าน่าจะอนุมัติในส่วนของรายละเอียดกฎการดำเนินงานของตัวกองทุนเสถียรภาพทางการเงินของยุโรปและข่าวในเรื่องของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ที่กำลังจะเตรียมมาตรการช่วยเหลือให้แก่อิตาลีก็ทำให้ในส่วนของตลาดภูมิภาคเองก็บวกไปส่วนหนึ่งเนี่ยบวกขึ้นไปถึง 2% แล้วก็น่าจะส่งผลบวกมายังในส่วนของเซ็ต50แล้วก็เซ็ต50 Index Futureแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมองในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้ในยุโรปเองเนี่ยต้องติดตามดูความคืบหน้าต่อไปแล้วก็ในส่วนของความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการที่มีข่าวออกมาก็ยังเป็นประเด็นที่นักลงทุนยังต้องคอยดูต่อไปในระหว่างสัปดาห์ขณะที่ในส่วนของปัจจัยภายในเองก็อาจจะมีแรงบวกเข้ามาในเรื่องของการคาดการณ์เกี่ยวกับการประชุมกนง.ที่น่าจะเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยลงโดยมีการคาดการณ์ว่าอาจจะเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25 ถึง 0.5% โดยทั้งนี้ก็มองว่าอาจจะเข้ามาเป็นปัจจัยบวกในช่วงสั้นแต่ว่าความเสี่ยงทางลงจากในส่วนของปัจจัยภายนอกยังมีอยู่แล้วก็ในส่วนของผลกระทบจากในเรื่องของน้ำท่วมเองก็อาจจะทำให้เห็นการอ่อนค่าลงมาของดัชนีอีกครั้งโดยทั้งนี้ถ้าหากว่า S501เปิดบวกขึ้นก่อนแต่ว่ายังไม่ผ่านระดับ685จุดเราแนะนำให้เข้าไปเปิดสถานะช็อตโดยยังมองโอกาสที่จะเห็นการอ่อนค่าลงมาทดสอบระดับ660ถึง665จุดได้ในวันถัดๆไปท่ามกลางแรงขายของนักทุนต่างชาติที่มีออกมาต่อเนื่องในตลาดหุ้นบ้านเราแล้วก็เมื่อวันศุกร์ก็ยังกลับมาขายในส่วนของเซ็ต50 Index Future อีกครั้งราว 1,394 สัญญาทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนเพื่อลดความเสี่ยงถ้าหากว่า S50Z11 ดีดตัวขึ้นแรงแล้วก็ยืนเหนือระดับ685จุดได้ในวันนี้สำหรับในส่วนของตัว Set 50 Index Future ในส่วนของตัว Set 50 Index Future S50Z11 วันนี้ก็มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ674ถึง680จุดแล้วก็มองแนวรับอยู่ที่ระดับ660ถึง650จุดส่วน Single Stock Future ก็ยังแนะนำให้รอเปิดสถานะช็อตใน KTB Z11 จังหวะที่ฟื้นตัวขึ้นแต่ไม่ผ่านระดับ 14.50 บาทโดยทั้งนี้ถึงแม้ว่าอาจจะยังเห็นราคาแกว่งตัวออกด้านข้างแล้วก็ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาแต่ก็มองในส่วนของการประชุมกนง.ในวันพุธที่คาดการณ์ในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาอ่อนตัวลงอีกครั้งแม้ว่าวันนี้อาจจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นก่อนจากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นบวกจากภายนอกเข้ามาส่วน TTA Z11 หลังจากที่เมื่อวันศุกร์ราคาทะลุเส้นค่าเฉลี่ย MA 75วันขึ้นไปแล้วก็ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบ2เดือนอีกครั้งโดยทั้งนี้มองว่าได้รับแรงหนุนจากในส่วนของปัจจัยบวกเกี่ยวกับการเข้าไปถือหุ้นเพิ่มขึ้นในเหมืองที่ฟิลิปปินส์ของ TTA ที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ได้ในปีหน้าถึงแม้ว่ามองในส่วนของธุรกิจเดินเรือเองยังค่อนข้างซบเซาก็แนะนำให้เทรดดิ้งลองตามแนวโน้มการปรับตัวขึ้นในวันนี้โดยตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 16.50 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future, Silver Future และ Oil Future มองในวันนี้ก็มีแนวโน้มที่จะเห็นในส่วนของตัว Gold Future แล้วก็ Silver Future เนี่ยเปิดพุ่งขึ้นแล้วก็ผันผวนในแดนบวกระหว่างวันโดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากในส่วนของราคาทองคำ
แล้วก็ราคาโลหะเงินในตลาดโลกที่ดีดตัวขึ้นได้ค่อนข้างแรงในช่วงเช้านี้หลังจากที่มีข่าวในเชิงบวกจากในส่วนของตัวอิตาลีที่มีการรายงานว่าอาจจะได้รับมาตรการช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ก็ทำให้ในส่วนของยูโรเนี่ยพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงแล้วก็ดัชนีดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอีกครั้งโดยทั้งนี้ในส่วนของสปอตโกลก็ปรับตัวขึ้นราว 12.59 เหรียญมาที่ระดับ 1,705.48 เหรียญต่อออนเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของเราเมื่อคืนวันศุกร์ขณะที่ในส่วนของสปอตซิลเวอร์ก็ปรับตัวขึ้นเช่นปรับตัวลดลงปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.52 เหรียญมาที่ระดับ 31.76 เหรียญต่อออนโดยปรับตัวขึ้นในอัตราที่มากกว่าตัวสปอตโกลโดยทั้งนี้ก็มองว่าเนื่องจากราคาสปอตซิลเวอร์ในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการพักตัวมาในระยะเวลาที่นานกว่าในส่วนของตัวสปอตโกลแต่อย่างไรก็ตามเรามองว่ายังคงต้องติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ในยุโรปในส่วนของความชัดเจนจากข่าวดังกล่าวดังนั้นในช่วงสั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเข้ามาเทรดดิ้งลองในส่วนของตัว Gold Future แล้วก็ Silver Future ได้ขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบ Brent เองถึงแม้ว่าอาจจะได้รับแรงหนุนจากในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงเช่นกันแต่ว่าช่วงเช้ายังค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 107.38 เหรียญต่อบาร์เรลเทียบกับช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนวันศุกร์โดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบเบรนท์เองเนี่ยยังต้องติดตามในส่วนของความคืบหน้าเกี่ยวกับในส่วนของการสถานการณ์ในเรื่องของปัญหาโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านสำหรับในส่วนของ Gold Future ก็สำหรับสถานะ Trading Long GFZ11 แล้วก็ GF10Z11 เราแนะนำให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 25,000 บาทเพื่อป้องกันความเสี่ยงถ้าเห็นในส่วนของตัวราคาฟิวเจอร์เนี่ยอ่อนค่าลงมาอีกครั้งขณะที่ในส่วนของตัว Silver Future การเก็งกำไรลอง SBZ11 ให้วางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ972บาทส่วน Brent Crude Oil Future แนะนำให้รอเปิดช็อต BRZ11 ในจังหวะดีตัวโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 3,425 บาทส่วน Set 50 Index Option ถ้ามองในส่วนของตัว Put Call Volume ที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง2วันมาที่ระดับ 2.78 เท่าและ Put Call Pinterest ที่ยังทรงตัว อยู่ที่บริเวณ 1.44 เท่าโดยมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่ปรับตัวลดลงและต่ำกว่า Put Option อีกครั้งยังสะท้อนภาพความผันผวนของตลาดถึงแม้ว่าวันนี้มองในส่วนของปัจจัยภายนอกจะเป็นแรงหนุนให้เห็นการรีบาวด์ขึ้นได้ก่อนแต่มองว่ายังไม่น่าจะผ่านระดับ690จุดสำหรับในส่วนของ Set 50ดังนั้นยังให้คงสถานะแบบพุทสเปดเพื่อรอทำกำไรเมื่อ Set 50อ่อนค่าลงอีกครั้งปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ